เส้นทางพายุคอมปาโซนะครับถึงเช้าวันนี้อยู่ตรงไหนแล้วครับท่านครับเช้าวันนี้นะครับก็กำลังเคลื่อนเข้าเวียดนามนะครับอยู่ห่างจากเวียดนามประมาณสักเกือบ200กิโลเมตรเข้ามาทางตอนใต้ของเมืองฮานอยนะครับเราเชื่อว่าน่าจะบ่ายๆเนี้ยนะครับก็คงเข้าเวียดนามแล้วนะครับก็เข้าตอนเข้ายังก้ามตึงนะครับว่าจะเป็นโซนร้อนหรือ depression นะครับแต่ก็พอตอนเคลื่อนตัวเข้ามาทางลาวเนี่ยก็คงจะลดเป็น depression แน่นอนนะครับเพราะว่ามีความกดอากาศสูงแผ่ลงมานะครับก็ไทยก็คงจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยจริงๆแล้วฝนก็เริ่มมีแล้วนะครับแถวอีสานตอนบนนะครับตั้งแต่เช้าแล้วก็เย็นนี้นะครับเย็นนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ภาคกลางได้รับผลกระทบนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าพอมันนำความชื้นเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีความกดอากาศสูงเข้ามาเนี่ยมันไปช้อนเอาไอ้ตัวร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนกลางของประเทศเนี่ยนะครับแถวเมืองการแถวราชบุรีนครสงขลาสุราษฎร์เนี่ยเย็นนี้ตอนทุ่มๆประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับไล่มาตั้งแต่เมืองการมาถึงกทม.นะฮะออกไปทางภาคตะวันออกนะครับรวมทั้งแถวจันทบุรีตากด้วยจันทบุรีที่น้ำกำลังท่วมอยู่เนี่ยนะครับฝนจะหนักนะครับในช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับอันนี้เป็นอิทธิพลของคัมปาโซถูกต้องครับเป็นอิทธิพลของคัมปาโซที่นำเอาความชื้นเข้ามาปุ๊บนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวความกดอากาศสูงที่มันแผ่ลงมาจากประเทศจีนเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะแรงครับมันก็ดันเอาไอ้ตัวทำให้แนวร่องมรสุมเนี่ยมันมีกำลังขึ้นมาปกติเนี่ยอย่างที่เรียนนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แนวร่องเนี่ยพาดผ่านประเทศไทยตอนกลางนะครับตอนภาคกลางตอนล่างนะครับกทม.แล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งอีสานอยู่แล้วนะครับอยู่ดีๆเนี่ยพอมันมีความชื้นมีแรงกดเข้ามามันก็จะทำให้เมฆเนี่ยยกตัวขึ้นไปแล้วเกิดฝนขึ้นมานะครับในช่วงเย็นของวันนี้นะครับก็แถวภาคกลางก็น่าจะต้องจับตามองนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไปเข้าพื้นที่ในโซนภาคกลางตอนล่างพรุ่งนี้เนี่ยนะครับวันที่15เนี่ยนะครับก็ช่วงเช้าๆนะครับเช้าๆเนี่ยก็ยังไปตกแถวภาคตะวันออกอยู่นะครับแถวจันทบุรีตราดรวมทั้งภาคใต้ตอนบนแถวเพชรบุรีนะครับพอตอนเย็นเนี่ยกลับมาแนวเดิมอีกแล้วตอนเย็นก็เข้าแนวกาญจนบุรีอีกแล้วนะครับครับแต่ทีนี้ไม่แนวตอนเย็นของวันที่15อันนี้เป็นแนวใหม่ที่เพิ่งมาวันนี้นะครับกลับกลายเป็นว่าจากกาญจนบุรีเนี่ยแทนที่จะลงมาทางกทม.นะฮะฉะเชิงเทราเนี่ยมันไปทางกาญจนบุรีไปทางสุพรรณไปทางลพบุรีไปทางโคราชไปทางบุรีรัมย์นะครับในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับอันนี้เป็นแนวใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาเมื่อเช้านี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเรายังไม่เห็นแนวนี้นะครับแต่ปรากฏว่าวันที่15ตอนเย็นตอนค่ำๆนะฮะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีไปในทิศทางนี้นะครับซึ่งถ้าตกต่อเนื่องเนี่ยเกิน12ชั่วโมงอาจจะเกิน100มิลนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยฝนที่เราดูในรอบ6ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก50มิลลิเมตรนะครับครับเอาวันนี้ก่อนแล้วกันครับท่านครับที่จะได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนภาคตะวันออกที่จันทบุรีเห็นว่าชั่วโมงเดียวเนี่ยตกไป300มิลเลยล่ะครับท่านครับของเมื่อวันที่12ตุลาเนี่ยครับจันทบุรีเนี่ยตกหนักมากเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่แนวร่องมันพาดผ่านนะครับทุกครั้งเนี่ยนะครับผมจะเรียนเสมอว่าจันทบุรีตากเนี่ยยังไงก็โดนนะครับจันทบุรีตากยังไงก็โดนวันนี้เนี่ยขอดูนิดหนึ่งฮะของจันทบุรีนะครับจันทบุรีวันนี้ตั้งแต่ตีหนึ่งมาก็มีอิทธิพลอยู่พอสมควรนะ6ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งมามีอยู่เล็กบางกลางนะครับ10มิลแต่พอมาตั้งแต่ตอน7โมงเช้าเนี่ยแถวจันทบุรีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณเกือบ50มิลนะครับวันนี้ช่วงบ่ายของวันนี้อาจจะเพลาลงนิดหนึ่งนะครับบ่ายของวันนี้เพลาลงนิดหนึ่งแต่พอมาตอนเย็นนะครับทุ่มนึงเนี่ยจันทบุรีเจออีกแล้วนะครับประมาณสัก50มิลนะครับตอนช่วงเย็นตอนทุ่มนึงนะครับแล้วก็น่าจะยาวไปจนถึงคือมีหนักสลับเบานะฮะยาวไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้เลยนะครับครับแล้วก็ข้ามวันไปวันที่15ที่เป็นร่องที่จากกาญจนบุรีไปสุพรรณไปลพบุรีไปโคราชแล้วก็ไปทางตะวันออกจันทบุรีเหมือนกันใช่ครับ15เนี่ย15ตอนเช้าๆตอนเช้ายังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับจะเริ่มตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับครับลงไปที่เดิมเหมือนกันนะครับ
แนวเพชรบุรีแนวจันทบุรีตากนะครับที่อีสานเนี่ย15จะไม่ค่อยหนักละนะครับจะร่องมันหนักที่ตัวร่องนะครับจันทบุรีตากนะครับแล้วก็15ช่วงทุ่มหนึ่งอย่างที่เรียนนะครับก็จะมีหนักแถวภาคกลางแล้วก็ขึ้นไปตอนบนนะครับมีจันทบุรีอยู่นิดนึงนะครับ มีผลกระทบอยู่บ้างนะครับช่วง15เดียวนะครับก็โอ้แถว10แถวจันทบุรีตราดนี่มาเรื่อยๆนะฮะ15 16นะครับก็ยังมีฝนตกต่อเนื่อง16ช่วงบ่ายโมงนะครับค่ะ16เย็นก็มาอีกนะฮะ16ครับก็มานะครับค่ะมันเป็นอันนี้มันก็คือเป็นร่องมรสุมใช่มั้ยครับเป็นร่องมรสุมเลยนะครับร่องมรสุมนะครับพาดมาตั้งแต่พม่าเนี่ยที่เราเห็นนะฮะแถวจะเข้าเมืองการนะครับพาดตามแนวร่องมาเลยนะครับกทม.ปริมณฑลลงไปข้างล่างนะครับ15 16นะครับ17นะฮะถึงจะโล่งครับต้องรอตั้งรอ17นะครับก็ดูจากภาพแผนที่อากาศนี่ในปลายแหลมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่สีแดงอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวแทบจะทุกวันในช่วงหลังมานี้นะครับถูกต้องครับถูกต้องครับครับผมกลับไปที่คัมปาสุอีกทีครับท่านครับว่ารัศมีที่จะได้รับผลกระทบจากคัมปาสุซึ่งศูนย์กลางไม่ได้เข้าประเทศไทยยังยืนยันอยู่นะครับท่านครับแต่ว่ารัศมีที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยในพื้นที่โซนไหนเป็นพิเศษครับท่านชี้อีกทีละกันครับพื้นที่ที่จะรับผลกระทบแน่นอนนะฮะวันที่14เนี่ยก็จะเป็นอีสานตอนบนนะครับ14เช้าอีสานตอนบนแล้วก็พอตอนเย็นมันไปกระตุ้นตัวไปเพิ่มกำลังให้กับตัวร่องเพราะฉะนั้นภาคกลางตอนล่างนะครับกทมรวมทั้งแถบภาคตะวันออกก็จะรับผลกระทบวันที่15นะครับจริงๆคัมปาสุเนี่ยก็จะเริ่มหมดฤทธิ์แล้วนะครับเริ่มหมดฤทธิ์ไปแล้วในภาคอีสานนะครับแต่ร่องยังมีกำลังอยู่นะครับร่องยังมีกำลังอยู่ก็เลยทำให้15เนี่ยฝนมาตกตามแนวร่องแทนนะครับส่วนอีสานก็เริ่มจะลดลงแล้วนะครับอีสาน16เองนะครับอีสานเนี่ยจะไปได้รับผลกระทบอีกรอบหนึ่งแต่อันนี้ไม่ใช่คำประสุทธะอันนี้เกิดไอ้ยอมความกดอากาศต่ำที่ผมเคยเรียนว่ามันมีอยู่ยอมความกดอากาศต่ำอยู่ที่ทะเลจีนใต้นะครับแล้วมันวิ่งขึ้นเหนือนะครับมันวิ่งขึ้นเหนือตัวนี้นะครับมันไปผ่านทางเวียดนามแล้วมันมาส่งผลกระทบกับอีสานล่างนิดนึงนะครับในช่วงวันที่16ตอนเย็นนะครับจะไปกระทบอีสานล่างไอตัวยอมความกดอากาศต่ำตัวนี้พอมันพาดผ่านประเทศไทยปุ๊บมันทำให้ฝนนะครับในภาคอีสานตอนล่างมีผลกระทบได้นะครับ16 17นะครับช่วงบ่ายค่ำเนี่ยนะครับอีสานตอนล่างจะมีผลกระทบนะครับคาดการคำประสูตรจะทำให้ฝนตกในพื้นที่อีสานมากสุดในสักถึง100มิลไหมครับท่านครับจะมีบางพื้นที่นะครับถ้าดูเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ดูตั้งแต่ภาพเรดาร์นะครับตอนตั้งแต่ตีหนึ่งของวันที่14นะครับไปจนถึง7โมงเช้าของวันที่14บริเวณที่ฝนตกหนักเนี่ยน่าจะเป็นแถวนครพนมมุกดาหารสกลนครนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่3จังหวัดนี้มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะมีฝนเกิน100มิลนะครับในช่วง12นะครับขอความรู้ท่านอีกนิดครับท่านครับคำว่ามิลกับมิลลิเมตรเนี่ยใช้ยังไงครับท่านครับถูกต้องครับมิลลิเมตรเหมือนกันครับมันตัวมิลลิเมตรใช่ไหมครับคนเรียกสั้นๆนะครับคือมิลลิเมตรค่ะถูกต้องครับใช้มิลลิเมตรถูกไหมถูกต้องมิลลิเมตรถูกต้องคือมิลลิเมตรครับถูกต้องครับ100มิลลิเมตร80มิลลิเมตรอย่างนี้นะครับครับครับ100มิลลิเมตรก็10เซนนะครับ10เซนนะครับถ้าพื้นที่1ตารางกิโลเมตรนะครับครับ10เซนก็แสนคิวนะครับครับคาดการถ้าอย่างนั้นถ้าจะสรุปโดยภาพรวมครับท่านครับพอเราตามมาถึงวันนี้ละที่คัมปาสุมันจะเข้าประเทศไทยวันที่14ซึ่งโดยหลักแล้วก็คือเช้านี้ถูกไหมครับท่านครับที่จะทำให้เกิดฝนตกเนี่ยใช่ครับครับเพราะงั้นถ้าดูภาพรวมของคัมปาสุเนี่ยความรุนแรงเทียบกับเตี้ยนหมู่เทียบกับไลออนร็อกนะครับมันระดับไหนครับท่านครับถ้าเทียบกับเตี้ยนหมู่เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเตี้ยนหมู่เองนะครับเทียบกับไลออนล็อกผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าไลออนล็อกนิดหน่อยนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงแผ่ตัวลงมานะครับมันก็เลยไปดูดซับเอาความชื้นออกนะครับผลกระทบออกมาเนี่ยก็เลยไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับจะเห็นได้ว่ามันตกแค่ทางอีสานเนี่ยจริงๆนะมุมที่มันเข้าเนี่ยเข้าอีสานบนเลยนะครับครับเสร็จแล้วก็เชิดออกไปทางลาวตอนบนจริงๆแล้วเซ็นเตอร์ของมันไม่ได้เข้าไทยเลยนะฮะ
อันนี้คือเราได้รับอิทธิพลตัวขอบของมันนะฮะที่มันจะมีวงรอบของมันอยู่นะครับที่เป็นแผ่อิทธิพลมาถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับจริงๆอย่างที่เรียนนะฮะว่าตัวคัมชูเนี่ย14จริงๆก็หมดอิทธิพลละนะครับแต่มันกระตุ้นให้ไอ้ร่องมรสุมทางภาคกลางเนี่ยนะครับที่มันพาดผ่านภาคกลางอยู่เนี่ยมันมีกำลังขึ้นมานั่นเองนะครับนะครับแล้วครับท่านครับก็ถ้าฟังอย่างนี้ก็สบายใจนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่น้องทางอีสานก็ต้องรับน้ำจากฟ้าเพิ่มเติมจากมวลน้ำที่ไปจากแม่น้ำชีแม่น้ำมูลนะครับครับขอบพระคุณนะครับท่านครับเชิญครับท่านอีสานเนี่ย16 17เนี่ยอย่าเพิ่งไว้วางใจเพราะ16 17อย่างที่ผมเรียนนะอันนี้ยอมความกดอากาศต่ำมันเป็นยอมความกดอากาศต่ำที่วิ่งเป็นเรียบแนวเวียดนามตอนกลางเข้าไปแล้วมันจะไปเข้าอีสานตอนล่างนิดหนึ่ง16 17บ่ายค่ำนะครับต้องเตือนพี่น้องประชาชนแถบภาคอีสานตอนล่างด้วยนะครับค่ะครับขอบพระคุณครับท่านครับครับขอบคุณครับคุณถนอมครับสวัสดีครับ